นับถือศาสนาอื่นอยู่จะศึกษากรรมวิบากอย่างไรไม่ให้เสียศรัทธาเดิมถามดิฉันนับถือศาสนาอื่นอยู่และยังมีศรัทธาที่มั่นคงกับศาสนาของตนเองแต่ก็ชอบอ่านเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวของคุณดังตรินด้วยเพราะรู้สึกว่าได้คำตอบหลายๆข้อที่สงสัยแต่ไม่กล้าถามใครมานานอยากทราบว่าดิฉันจะตอบตนเองอย่างไรไม่ให้สับสนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคืออย่างไรก็คงเปลี่ยนศาสนาไม่ได้สารภาพว่าบางครั้งก็อ่านข้ามๆคำถามคำตอบบางข้อในเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพื่อไม่ให้ต้องเกิดความหวั่นไหวมากนักตอบหากศาสนาของคุณไม่ได้ห้ามการเชื่อเรื่องกรรมวิบากผมก็คิดว่าคงไม่ต้องตะขิดตะขวงมากนักหรอกครับเพราะเกินกว่าครึ่งของเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวจะพูดถึงกรรมวิบากซึ่งหมายความง่ายๆว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นผมเชื่อว่าไม่มีศาสนาใดปิดกั้นการเห็นความจริงที่ปรากฏแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราในเมื่อทุกสิ่งถูกบันดาลให้เห็นโดยความเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะต้องขัดกันในแง่การมองตามจริงเท่าที่รับรู้ตรงกันได้เช่นทำดีได้ดีทางใจก่อนสว่างสวยปลอดโปร่งโล่งใจก่อนแล้วทางกายจะได้ดีหรือมีสุขตามมาเองส่วนถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วทางใจก่อนมืดมนทนหนักใจก่อนแล้วทางกายจะได้ชั่วหรือมีทุกข์ตามมาเองนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันทั่วโลกไม่ว่ายากดีมีจนเป็นต้องตกอยู่ภายในความจริงนี้ทั้งหมดและสำหรับความจริงที่มีให้มองมากกว่านั้นเช่นเกิดมาแล้วต้องโตขึ้นโตขึ้นแล้วต้องง่อมลงง่อมลงแล้วต้องตายดับนี่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็แปลว่าไม่ยอมอยู่ในโลกความเป็นจริงศาสนาพุทธแค่กระตุ้นให้ยอมรับความจริงไม่หนีความจริงซึ่งในที่สุดก็จะไม่วิ่งหนีเหตุผลกับทั้งมีเหตุผลอธิบายตัวเองได้ว่าเพราะทุกสิ่งต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดายอมรับธรรมดาเสียก็สิ้นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นผิดๆใดๆใจก็อยู่ในอาการปล่อยวางคลายสบายและหายทุกข์ไปเองตอนเห็นความจริงเนี่ยนะครับคุณไม่ได้เป็นคนของศาสนาไหนคุณแค่เป็นตัวของตัวเองส่วนที่ยากจะเห็นยากจะพิสูจน์และยากจะทำให้ยอมรับทั่วกันเช่นความจริงก่อนเกิดมาเป็นอย่างนี้และความจริงหลังตายจากความเป็นอย่างนี้แต่ละศาสนาพูดไว้ไม่เหมือนกันและนั่นก็ทำให้วิธีมองกับแนวทางพิสูจน์แตกต่างกันไปคุณไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนเพียงเพราะไม่อาจยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ยากจะรู้เห็นและพิสูจน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าตำหนิกันว่างมงายคนเรามีสิทธิ์เลือกเชื่อในสิ่งที่ตนเองอยากเชื่อเชื่อแล้วมีความสุขเชื่อเรามีจุดมุ่งหมายในการทำดีเพราะค่าของการมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนความเชื่อแต่อยู่ที่ความเบิกบานใจในการทำดีอย่างมีจุดหมายแม้มีผู้ศรัทธาแรงกล้าปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างขยันขันแข็งก็ไม่ได้รู้จักภาวะพ้นทุกข์ทางใจอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันแรกทุกคนเริ่มปลูกศรัทธาขึ้นจากการเห็นความสุขใจในวันนี้ที่มากกว่าวันอื่นไม่ใช่ลงหลักปักฐานให้ศรัทธามั่นคงด้วยการเห็นนิพพานทันใจขอให้บอกตัวเองซ้ำๆว่าการปลูกศรัทธาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งการรักษาศรัทธาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งหากศรัทธาที่คุณปลูกและรักษานั้นเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนกันเป็นไปเพื่อความรักความอาทรที่ก่อความเยือกเย็นน่ายินดีให้ใจคุณเสพเองกับทั้งเป็นไปเพื่อก่อความอบอุ่นสว่างสวยให้แก่โลกรอบข้างย่อมเป็นศรัทธาที่จะให้ผลทันตาทันใจกว่าอะไรทั้งหมดอะไรที่ให้ผลจริงย่อมมิใช่ความงมงายมิใช่เรื่องไร้สาระและมิใช่เรื่องน่าหวั่นไหวคลอนแคลนแต่อย่างใดเลย
ความมั่นคงในเหตุและผลย่อมระงับความสับสนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาเสียได้ทุกศาสนาอิงธรรมชาติและธรรมชาติที่ใกล้ตัวคุณที่สุดก็คือจิตและสิ่งที่เกิดกับจิตของคุณตลอดวันตลอดคืนขอเพียงมีความเข้าใจว่าศรัทธาคือสิ่งปรุงแต่งให้จิตใจเบิกบานอาจหาในการมีชีวิตคุณย่อมยินดีหล่อเลี้ยงศรัทธาไว้ไม่เลิกราและในที่สุดจะพบว่าศรัทธาย่อมนำคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีเสมอ